สวัสดีครับพอดีมีตัวพรบใหม่ก็เลยอยากจะไลฟ์ให้ท่านฟังนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับติดตามผมมาโอเคเราไปสู่เนื้อหากันเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบใหม่นี้นะครับซึ่งออกมาล่าสุดนะครับให้ไว้ณวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2561นะครับชื่อว่าพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับพุทธศักราช2561นะครับอันเนี้ยเป็นพรบใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีกำหนดไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับสำหรับผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยหรือสอบผู้บริหารเขาอาจจะบรรจุไว้ในการสอบครั้งนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดในพอตัวพรบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพุทธศักราช2561นะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลนะครับให้ไว้นะครับให้ไว้ณวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2561นะครับเป็นปีที่3นะในรัชกาลปัจจุบันนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลนะครับโดยมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานี่นะครับกองทุนนี้นะครับนะครับเน้นนะครับกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับพระราชบัญญัตินี้นะครับมีบทบัญญัตินะครับบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลนะครับซึ่งมาตรา26ประกอบกับมาตราที่32ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะฮะบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับได้มีการกำหนดว่าต้องนะครับมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งระบุไว้ในตัวรัฐธรรมนูญในมาตราที่26กับมาตราที่32นะครับท่านไปดูในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับว่ามีตัวบทบัญญัตินี้ไหมนะครับซึ่งเหตุผลและความจำเป็นนะครับเหตุผลและความจำเป็นนั้นในการจำกัดสิทธิ์นะฮะและก็เสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้นะครับตามพรบนี้เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการนะครับเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษานะครับนะประโยชน์มันคือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตรงนี้นะครับประเด็นนี้กับลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาแล้วก็เสริมสร้างนะครับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูนะครับเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูนะครับซึ่งในการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตราที่26ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็คือสนช.ใช่ไหมฮะก็คือสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐสภาก็คือปัจจุบันเนี้ยสนช.ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาอยู่นะฮะดังต่อไปนี้มาตรา1นะฮะพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ. 2561นะครับมีอยู่ด้วยกัน5หมวด54มาตรานะครับผมลืม
1บทเฉพาะการโทษทีนะครับ1บทเฉพาะการนะครับหมวดที่1หมวดที่1นะครับการจัดตั้งกองทุนหมวด2การบริหารกิจการกองทุนหมวด3การบัญชีและการตรวจสอบหมวด4การประเมินผลและการดำเนินงานของกองทุนหมวด5การกำกับและดูแลนะฮะในมาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพราะนั้นก็มีผลแล้วนะครับมีผลนะฮะก็คือมีผลก็คือวันที่11พฤษภาคม2561นะเพราะประกาศวันที่10พฤษภาคมเพราะนั้นก็มีผลวันที่11พฤษภาคมปี2561คือปีนี้นะครับมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้นะครับเรามาดูนิยามศัพท์นะฮะอยู่ในมาตรา3นะครับนิยามอันแรกเลยก็คือความเสมอภาคทางการศึกษาความเสมอภาคทางการศึกษานั้นหมายความว่าการที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาคและทั่วถึงโดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษารวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูนะครับ2ครับความเหลื่อมล้ำในการศึกษานะหมายความว่าความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาอันเนื่องมาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของครูหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมอันนี้คือเรียกว่าความเหลื่อมล้ำในการศึกษานะครับต่อมาครับบุคลากรทางการศึกษาหมายความว่าบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินะตอนนี้เขาไปอ้างถึงการศึกษาแห่งชาตินะครับก็คือพรบการศึกษาแห่งชาติเพราะนั้นบุคลากรในพรบนี้พรบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะเขาก็จะอ้างตามกฎหมายนะครับบุคลากรทางการศึกษาก็คือบุคลากรตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินะครับต่อไปครับค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียนหมายถึงหมายความว่าเงินค่าเล่าค่าเล่าเรียนนะครับเงินค่าเล่าเรียนค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับนะครับต่อไปนะครับครูในความหมายของพรบนี้นะครับครูหมายความว่าผู้ทำหน้าที่สอนในทุกระดับเพราะนั้นครูในพรบนี้เขาจะหมายความสั้นๆว่าผู้ทำหน้าที่สอนในทุกระดับนะครับต่อไปครับสถานศึกษาหมายความว่าสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยนะครับให้หมายถึงรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยนะครับต่อไปครับการฝึกอบรมนะการฝึกอบรมตามพรบนี้นะคือการจัดหรือการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้เรียนในทุกระดับครับต่อไปครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับหมายความว่าค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับตามระเบียบประกาศหรือคำสั่งของสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคือเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาอาจจะที่ไม่ใช่ค่าเราเรียนอาจจะเป็นค่าอะไรค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ที่มันไม่เกี่ยวเนื่องกับค่าเราเรียนเขาจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับต่อไปครับค่าครองชีพนะครับค่าครองชีพหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพระหว่างศึกษานะครับต่อมาครับเด็กปฐมวัย
หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วยเพราะนั้นอายุต่ำกว่า6ปีแปลว่าถ้า6ปีพอดีเนี่ยไม่ใช่เด็กปฐมวัยใช่ไหมฮะก็คือถ้าเราอ่านตามตัวบทกฎหมายตัวพรบนะเขาบอกว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วยนะครับนี่คือเด็กปฐมวัยนะฮะต่อไปกองทุนนะครับกองทุนหมายความว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับต่อไปครับสำนักงานหมายความว่าสำนักงานกองทุนนะครับสำนักงานกองทุนต่อไปคณะกรรมการครับหมายความว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับนะต่อไปครับคณะกรรมการประเมินผลหมายความว่าคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนนะต่อไปครับอันนี้เป็นตัวที่สำคัญเลยในตัวพรบนี้คำว่าผู้จัดการครับผู้จัดการคำนี้นะครับผู้จัดการนะครับในพรบนี้หมายความว่าผู้จัดการกองทุนนะครับต่อไปครับพนักงานหมายความว่าพนักงานของสำนักงานนะทีนี้คำว่าสำนักงานคืออะไรล่ะสำนักงานคือสำนักงานกองทุนนะนะครับต่อไปครับลูกจ้างก็คือหมายความว่าลูกจ้างของสำนักงานนะเพราะนั้นคำว่าสำนักงานในพรบนี้คือสำนักงานกองทุนอ้าวกองทุนคือกองทุนอะไรล่ะนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับนี่คือมาตรา3นะครับต่อไปครับมาตรา4ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับตอนนี้เรามาเข้าหมวดที่1นะครับหมวดที่1คือการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นที่มาตรา5นะครับการจัดตั้งกองทุนขึ้นโทษทีนะให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน1เรียกว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษารวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเพื่อให้เด็กนะครับเพื่อให้เด็กเราก็ไปดูนิยาม3นะเด็กก็คือต่ำกว่าอายุ6ปีนะครับทีนี้ต่ำกว่าอายุ6ปีเนี่ยไม่มีคำว่าบริบูรณ์ด้วยนะอายุ6ปีพอดีด้วยนะครับอายุ6ปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยนะฮะนะครับเด็กปฐมวัยนี่คือต่ำกว่าเด็กปฐมวัยในนิยามศัพท์ใช่ไหมครับในนิยามศัพท์ถ้าเราย้อนไปดูนะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีนะครับแต่นี่นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นนิยามศัพท์ไปด้วยนะครับได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยนะครับที่เหมาะสมกับวัยอันที่2ครับให้ความช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและผู้ด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้นะครับผมวงเอาไว้จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนะกองทุนนี้เนี่ยดูแลไปจนถึงขั้นพื้นฐานเลยนะครับต่อไปครับอันที่3เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการนะฮะจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกันนะเพราะนั้นข้อ3คือเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูนะครับให้ครูนั้นได้จัดการเรียนการสอนจะได้พัฒนาเด็กและก็เยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับต่อไปอันที่4นะครับส่งเสริมนะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้นะครับข้อ5ครับวงเล็บที่5ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครับเพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตนวงเล็บ6ครับดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูอันนี้ผมขีดเส้นใต้ไว้2เส้นนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการจัดตั้งสถาบัน1สถาบันคือสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูนะฮะต่อไปครับวงเล็บ7ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนนะการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านกำลังแรงงานและการยกระดับความสามารถของคนไทยการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตามวงเล็บ2ใช่ไหมตามวงเล็บ2และวงเล็บ4วงเล็บ2ก็คืออะไรครับให้ความช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสหรือผู้ด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่คือวงเล็บ2ใช่ไหมฮะส่วนวงเล็บ4ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ใช่ไหมฮะหรือและก็ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้อันนี้คือวงเล็บ4นะฮะก็ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดในการนี้นะครับให้คณะกรรมการนะรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทีนี้ถ้าเราไปดูคำว่าคณะกรรมการตรงนี้ก็คือคณะกรรมการอะไรครับก็คือคณะกรรมการในนิยามศัพท์ในนิยามศัพท์ก็คือคณะกรรมการที่ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยคณะกรรมการเนี้ยคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาโดยการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งนะครับกองทุนจะดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนในการดำเนินการก็ได้นะครับต่อไปมาตรา6นะครับกองทุนประกอบไปด้วยเงินและทรัพย์สินนะครับเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะครับดังต่อไปนี้วงเล็บ1เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา47และ48อ่ะคราวนี้เราก็ไปดูว่า47 47มันยังไม่ถึงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง47เนี่ยมันอยู่ในหมวดเฉพาะการ47คือให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินนะครับสิทธิหน้าที่หนี้ภาระผูกพันเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและเงินงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพ.ศ. 2553นะครับเพราะนั้นนี่คือรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ฮะกองทุนเนี้ยจะได้รับเงินและทรัพย์สินที่ได้รับการโอนจากสำนักงานนี้สำนักงานนี้ชื่อว่าสำนักงานอะไรครับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะครับซึ่งสำนักงานนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553โอนมาครับโอนมา
โอนมาอยู่ในกองทุนนี้นะครับโอนมาอยู่ในกองทุนนี้นะแล้วก็ในมาตราที่48ใช่ไหมครับภายใต้บังคับมาตราที่47ให้กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพโอนเงินนะฮะงบประมาณประจำปี2561แปลว่างบประมาณปี2561ซึ่งมีมาตั้งแต่เดือนตุลาของปี60ใช่ไหมครับงบประมาณปีประจำปี2561เนี่ยที่ตั้งไว้ตามแผนและโครงการของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนเนี่ยสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยให้ความเห็นชอบแล้วทั้งหมดเนี่ยให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสรุปแล้วก็คือในวงเล็บ1นั้นเงินนะที่เป็นเงินที่ได้จากงบประมาณประจำปี2561เอามาให้กับกองทุนความเสมอกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับนี่คือมาตราที่48นะครับโอเคนะนี่คือเงินและทรัพย์สินที่ได้มาในวงเล็บ1ในวงเล็บ2เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงินทุนประเดิมจำนวน 1,000 ล้านบาทครับ 1,000 ล้านบาทเลยนะนะครับ 1,000 ล้านบาทเลยนอกจากได้เงินงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนแล้วยังได้เงินทุนประเดิมจากรัฐบาลอีกจำนวน 1,000 ล้านบาทนะครับนี่คือเงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับโอ้เยอะมากเลยเนาะต่อไปครับวงเล็บ3เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรนะครับให้เป็นรายปีเลยนะให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีนะครม.เนี่ยนะให้ความเห็นชอบแล้วนะครับก็จะมีเงินอุดหนุนอีกจัดสรรมาอีกนะครับแต่ละปีเป็นรายปีนะฮะเงินและทรัพย์สินข้อที่4ครับวงเล็บ4เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะที่เราซื้อลอตเตอรี่กันนะครับที่เราซื้อลอตเตอรี่กันก็รายได้จากการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับเราก็จะมาในกองทุนนี้ด้วยนะเพราะนั้นก็งวดนี้ก็ช่วยกันซื้อหน่อยนะครับนะเผื่อถูกรางวัลที่1นะแล้วก็ได้ช่วยรัฐบาลด้วยนะครับนะได้ช่วยกองทุนนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะครับเงินและทรัพย์สินวงเล็บ5นะฮะรายได้จากการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุนนะครับวงเล็บ6เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้นะฮะต่อไปวงเล็บ7นะครับวงเล็บ7รายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ว่าจะโดยทางใดนะครับวงเล็บ8ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุนนะเงินอุดหนุนตามวงเล็บ3เงินอุดหนุนตามวงเล็บ3คือตรงนี้ที่เงินจัดที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีเนี่ยทุกปีเนี่ยนะฮะที่ครม.ให้ความเห็นชอบแล้วก็คณะกรรมการให้ความเห็นชอบเนี่ยให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามแผนการใช้เงินตามวงเล็บ3นะครับและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วยนะครับอันนี้เงินและทรัพย์สินที่จะมาอยู่ในกองทุนนะครับนะต่อไปครับมาตรา7ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธิ์นะฮะนำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัชดากรนะครับรัชดากรทั้งนี้ในการดำเนินการของกรมสรรพากรนะครับเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายดังกล่าวให้กรมสรรพากรรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วยเพราะนั้นก็ถ้าเราบริจาคเงินให้กับกองทุนนี้ก็สามารถที่จะหักค่าลดหย่อนนะฮะได้นะครับทีนี้ก็ต้องไปคณะกรรมการเนี่ยนะคณะกรรมการกองทุนเนี่ยก็ต้องไปคุยกับกรมสรรพากรอีกว่าจะลดหย่อนได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการของเข้าไปนะครับมาตรา8ครับให้กองทุนเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลครับนี่ข้อนี้น่าสนนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการนะที่ไม่เป็นส่วนราชการด้วยนะตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะนั้นกองทุนนี้ถึงแม้จะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับหรือรัฐวิสาหกิจแล้วก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินครับไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับมาตรา9กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานนะกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนนะมาตรา10กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่างๆตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา5นะครับมาตรา5คืออะไรครับมาตรา5ก็คือการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุน1นะครับก็คือเรียกว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเพราะนั้นในมาตราที่10นะกองทุนมีอำนาจจะกระทำกิจการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงวงเล็บ1ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองและมีทรัพย์นะทรัพย์เขาเรียกว่าทรัพยสิทธิ์ต่างๆนะครับทรัพยสิทธิ์ต่างๆวงเล็บ2ก่อตั้งสิทธิ์หรือกระทำนิติกรรมใดๆทั้งในและนอกราชอาณาจักรได้นะครับวงเล็บ3ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนได้นะครับวงเล็บ4กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดการลงทุนตามวงเล็บ3ก็คือลงทุนนี้นะครับลงทุนตรงนี้นะครับวงเล็บ3หาผลประโยชน์เนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยต้องให้ความโดยต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับจากครม.นะฮะเป็นกองทุนใหญ่เลยนะครับนี่กองทุนนี้นะครับมาตรา11ครับเงินของกองทุนให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้วงเล็บ1ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรา5นะและมาตรา10นะมาตรา5ก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับมาตรา10ก็คือเนี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามต่างได้หมดเลยนะครับที่ว่ามาทั้งหมด1 2 3 4เนี่ยนะครับของมาตรา10นะครับวงเล็บ2ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกองทุนวงเล็บ3ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการกำหนดนะครับมาตรา12ครับในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ถ้าเป็นกรณีที่จะให้มีความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสกองทุนจะให้ความช่วยเหลือโดยวิธีให้เปล่านะครับโดยวิธีให้เปล่าให้ยืมหรือให้กู้ยืมก็ได้โอ้ประเด็นที่1ครับ1ให้เปล่า2ให้ยืม3ให้กู้ยืมนะได้3กรณีนะครับตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะกำหนดอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปเพราะว่ามันเป็นพ.ร.บ.พึ่งนะครับเพิ่งมีผลวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาตรา13ครับเพื่อประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษากองทุนจะดำเนินการเองหรือจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับในการนี้ให้กองทุนนะครับมีอำนาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดนะครับมาตรา14ครับในการดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครูกองทุนจะดำเนินการเองครับนะหรือจะร่วมกับหรือว่ามอบหมายให้บุคคลอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการให้ก็ได้และในกรณีที่สมควรจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูอันนี้สถาบันนี้นะครับจะต้องตั้งขึ้นมาสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูนะครับก
องทุนจะส่งเสริมครับสนับสนุนหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดำเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยู่แล้วเพื่อดำเนินการก็ได้การจัดตั้งและการดำเนินการกิจการของสถาบันต้นแบบตามวรรคหนึ่งมีให้นำกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใช้บังคับนะฮะเพราะนั้นกฎหมายที่ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้วก็มหาลัยเอกชนเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเนี่ยมาใช้บังคับไม่ได้นะครับและเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้ผู้ซึ่งนะฮะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นแบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและครุสภาร่วมกันกำหนดประกอบวิชาชีพควบคุมได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็คือให้ผู้ที่สำเร็จในสถาบันต้นแบบเนี่ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและก็ครุสภาร่วมกันกำหนดประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับมาตรา15เงินที่ผู้รับทุนได้รับจากกองทุนเป็นค่าเล่าเรียนนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าของชีพและทุนเพื่อการฝึกอบรมให้ถือว่าเป็นเงินรางวัลนะเป็นเงินรางวัลเพื่อการศึกษาเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนเนี้ยเล่าเรียนแล้วก็ไปใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยหรือว่าค่าของชีพเพื่อฝึกอบรมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเงินรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการตามประมวลรัชดากรนะครับมาตรา16ครับการใช้จ่ายของกองทุนต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันนี้ก็นะน่าเป็นข้อสอบนะนะครับการใช้จ่ายเงินของกองทุนเนี่ยให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการนะเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาและมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมนะครับกองทุนต้องเผยแพร่เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานข้อมูลการดำเนินงานและการบริหารกองทุนรายรับรายจ่ายรวมทั้งผลผลิตผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้ประชาชนเนี่ยทราบเป็นการทั่วไปเป็นระยะด้วยนะฮะตามหลักเกณฑ์คือประชาชนต้องทราบการบริหารการจัดการการรายรับรายจ่ายรวมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเป็นระยะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องดำเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกโดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนนะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีเว็บไซต์ของกองทุนขึ้นมาเป็นเว็บที่เกี่ยวกับสารสนเทศของกองทุนนะครับมาตรา17ครับทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีนะฮะรวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สินของกองทุนมิได้นะเพราะนั้นกองทุนนี้เขาเรียกอะไรล่ะไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังคับทางปกครองหรือไม่ว่าจะเป็นอายุความหรือว่าไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการครอบครองจะเอามาต่อสู้ในการกับกองทุนเรื่องทรัพย์สินเนี่ยกับกองทุนเนี่ยไม่ได้นะครับในหมวด2นะครับหมวด2การบริหารกิจการกองทุนเริ่มที่มาตรา18นะครับให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคนะครับทางการศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับอันนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับวงเล็บที่1เลยครับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการครับซึ่งประธานกรรมการนั้นก็อยู่ในวงเล็บ2คือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนมาเป็นประธานกรรมการนะซึ่งประธานกรรมการเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งตามคำแนะนำนะครับของคณะกรรมการร่วม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งประธานก็ต้องได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการร่วม3สภา32สภา1สมาคมใช่ไหมก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับวงเล็บ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีอยู่ด้วยกัน6คนนะครับ6คนซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นแต่งตั้งจากภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภาคละ2คนซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยด้านกฎหมายด้วยนะ1คนนะครับอันนี้2 2 2แต่ว่าใน2นั้นจะต้องมีด้านกฎหมายเนี่ยอย่างละ1อย่างละ1อย่างละ1นะครับต่อไปครับวงเล็บ4กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน8คนได้แก่ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจำนวน2คนนะครับจำนวน2คนมาจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจำนวน2คนผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกิจการเด็กและเยาวชนผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับให้ผู้จัดการนะครับมันจะมีผู้จัดการเนาะนะเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ผู้จัดการนั้นแต่งตั้งพนักงานจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับเพราะนั้นมันจะมีคำว่าผู้จัดการเข้ามานะครับในมาตรา19ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทยมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านกฎหมายการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การบริหารการเงินการคลังหรือการอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของกองทุนนะครับซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ1จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายนะครับทุจริตวงเล็บ2เป็นคนจะต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับวงเล็บ3จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองเว้นแต่นะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเพราะนั้นจะต้องไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆดังนี้นะครับแต่ถ้ายกเว้นก็คือเคยเป็นแล้วพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับวงเล็บ4นะจะต้องไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือนะให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่นะหรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนะครับวงเล็บ5นะครับจะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกตินะหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับวงเล็บ6จะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าด้วยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินนะอาจจะต้องไม่เคยคำพิพากษาเหล่านี้นะครับวงเล็บ7ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด
พราะว่าด้วยกระทําการอันเป็นทุจริตในการเลือกตั้งนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรพวกนี้เนาะครับในมาตรา20ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา18วงเล็บ2วงเล็บ2ก็คือผู้ก็คือประธานใช่มั้ยประธานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่ะวงเล็บ3ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจำนวน6คนนะครับมีวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะนั้นมันเกี่ยวกับการศึกษามันก็เลยอยู่ได้คราวละ4ปีนะครับสังเกตง่ายๆคืออะไรที่มันเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนะครับและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเนี่ยเกิน2วาระไม่ได้นะครับและในวาระเริ่มแรกนะเมื่อครบกำหนด2ปีให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยตามมาตรา18วงเล็บ3นะครับวงเล็บ3ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนนั่นแหละใช่มั้ยฮะที่มาจากด้านวิชาการด้านการศึกษาอะไรพวกนั้นน่ะนะครับที่แต่งตั้งจากภาคต่างๆภาคละ1คนพ้นจากตำแหน่งนะพอครบ2ปีปั๊บนะกำหนด2ปีปั๊บนะจะต้องพ้นจากตำแหน่งทีนี้การพ้นจากตำแหน่งตรงเนี้ยของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนเนี่ยที่ตามภาคต่างๆเนี่ยนะการพ้นจากตำแหน่งจะใช้วิธีการจับฉลากนะแปลกไหมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพรบที่แปลกก็คือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งภาคละ1คนเนี่ยจับฉลากและให้ถือว่าการพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีการจับฉลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะจับฉลากออกนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการนะหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือวงเล็บ3ใช่ไหมนะให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า30วันนะครับไม่น้อยกว่า30วันก็คือถ้าประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยไอ้ที่จับฉลากด้วยเนี่ยนะพ้นไปก็ไม่น้อยกว่า30วันนะครับให้ดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระเนี่ยไม่น้อยกว่า30วันก็คือก่อนที่เขาประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก่อนที่เขาจะหมดวาระเนี่ยต้องให้มีการดำเนินการแต่งตั้งนะครับไม่น้อยกว่า30วันนะครับในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เนี่ยเข้ามารับหน้าที่นะครับก็ให้ดูแลไปก่อนเนาะนะครับก่อนที่คนใหม่จะมามาตรา21นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1ตายใช่ไหมวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา19ตามมาตรา19คืออะไรครับก็คืออะไรล่ะที่เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถนะครับหรือเคยดำรงตำแหน่งอะไรพวกนี้นะหรือถูกไล่ออกหรือคำพิพากษาต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ตามมาตรา19นะครับนะเขาเรียกว่าขาดคุณสมบัตินะครับก็คือพ้นจากตำแหน่งเลยนะครับวงเล็บ4คณะกรรมการมีมติคณะกรรมการนะมีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่นะครับเพราะมีความประพฤติเนี่ยเสื่อมเสียนะครับวงเล็บ5คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีเหตุมีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุนตามมาตรา37นะครับวงเล็บ6ขาดการประชุมคณะกรรมการ3ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดนะแปลว่าไม่มาประชุมติดต่อกัน3ครั้งนะครับก็ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่นะครับในวงเล็บ7นะคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่นะครับมาตรา22ครับนะในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน60วันปรากฏว่าไม่รู้แหละประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกไปก่อนจะออกด้วยการลาออกหรือตายหรือขาดคุณสมบัติอะไรแล้วแต่นะจะต้องนะครับแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยภายใน60วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนะ
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างก็ให้กรรมการดำเนินการต่อไปโดยให้ถือว่ากรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่นะครับแล้วก็ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ซึ่งตนแทนก็ทำหน้าที่ไปก่อนนะครับมาตรา23ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ1กำหนดนโยบายเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วยนะครับวงเล็บ2เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการและผลการศึกษาวิจัยค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับวงเล็บ3พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานแผนการพัฒนานวัตกรรมแผนบริหารความเสี่ยงและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนนะครับวงเล็บ4ควบคุมดูแลและจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายเป้าหมายและแนวทางตามวงเล็บ1นะครับวงเล็บ1ก็คือเนี้ยนะครับตามนโยบายและเป้าหมายเนี่ยนะครับและแผนและงบประมาณตามวงเล็บ3วงเล็บ3คือการอนุมัติแผนการดำเนินงานเนี่ยนะครับโดยต้องสอดคล้องกับหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับวงเล็บ5ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการเงินการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุการบัญชีและการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงการติดตามการประเมินผลและการเปิดเผยผลการทำงานและระเบียบอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนนะครับวงเล็บ6ออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวนะครับวงเล็บ7ออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา5นะครับ8วงเล็บ8นะครับออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการนะครับวงเล็บ9ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้นะครับวงเล็บ10แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมายนะครับวงเล็บ11ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามวงเล็บ1และให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับประกอบการพิจารณาด้วยนโยบายเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามวงเล็บ1และแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามวงเล็บ3ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปนะระเบียบตามวงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7และวงเล็บ8เนี่ยที่เนี่ยตรงนี้นะครับนะเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้และให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยทุกรอบ5ปีนะครับนับแต่วันที่ระเบียบนั้นมีผลบังคับใช้โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วยความในวรรค4ให้ใช้บังคับแก่การออกระเบียบและประกาศตามวงเล็บ9ซึ่งมีผลบังคับใช้แก่บุคคลทั่วไปโดยอนุโลมนะครับตอนนี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวงเล็บ10ให้กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุนและการกำหนดภารกิจและกรอบเวลาดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่คณะกรรมการให้ชัดเจนนะครับมาตรา24ครับเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนให้คณะกรรมการเนี่ยนะครับมีอำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนอันไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนะครับอันไม่ใช่นะครับหรือเป็นความลับของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่คณะกรรมการนั้นนะครับให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลและเปิดเผยได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้นนะครับมาตรา25การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่นะครับจึงจะเป็นการครบองค์ประชุมนะครับในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเนี่ยเลือกกรรมการคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถ้าพระราชบัญญัตินี้นะครับพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือเสียงข้างมากนะก็คือยกมือหรืออาจจะอะไรแล้วแต่นะครับเอาเสียงข้างมากกรรมการ1คนก็มีเสียง1ในการลงคะแนนนะครับถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงนะเพิ่มขึ้นอีก1เสียงเป็นเสียงชี้ขาดนะครับมาตรา26ในการพิจารณาเรื่องใดๆให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้วให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแม้ว่านะครับแม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผู้แทนส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตามถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้บันทึกความเห็นของกรรมการทุกฝ่ายไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วยนะครับมาตรา27ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับค่าตอบแทนนะครับและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้รับค่าตอบแทนนะครับการเป็นประธานและกรรมการมาตรา28ให้อนุกรรมการและคณะกรรมการนะครับได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนะครับมาตรา29ให้มีสำนักงานนะมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้นะก็เรียกว่ามีสำนักงานสำนักงานอะไรครับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับวงเล็บ1ดำเนินการต่างๆของกองทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องนะวงเล็บ2ทำหน้าที่ธุรการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับวงเล็บ3ศึกษาวิจัยค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับวงเล็บ4สนับสนุนและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ตามวงเล็บ3และการนำผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการดำเนินงานทางการดำเนินการดังกล่าวนะครับวงเล็บ5ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริจาคหรือให้การสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาหรือของกองทุนนะครับวงเล็บ6จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีนะครับหรือเรียกว่า HAR นะครับ HAR ของกองทุนเนี่ยเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบนะครับวงเล็บ7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายนะครับมาตรา30ครับให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการแล้วนะครับตอนนี้จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ1ต้องมีสัญชาติไทยอันนี้แต่งตั้งผู้จัดการนะครับ1ต้องมีสัญชาติไทยต่อมาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีแต่ไม่เกิน65ปีนะครับไม่มีคำว่าบริบูรณ์นะรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลาและจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา19เราไปดูได้ตามย้อนหลังในมาตรา19ได้ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถนู่นนี่นั่นนะครับตามมาตรา19นะครับวงเล็บ2เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนี้ไม่ได้นะครับวงเล็บ3เป็นกรรมการผู้จัดการหรือลูกน้องไอ้โทษทีลูกจ้างของบุคคลใดเว้นแต่เป็นกิจการของกองทุนนะครับวงเล็บ4ก็ไอ้วงเล็บ3โทษทีวงเล็บ3นี่ก็คือไปเป็นผู้จัดการหรือเป็นลูกจ้างของที่อื่นไม่ได้ยกเว้นก็เป็นลูกจ้างของไอ้พรบเนี่ยของกิจการของกองทุนเนี่ยได้นะครับมาเป็นผู้จัดการเนี่ยได้ผู้จัดการกองทุนนี้นะวงเล็บ4เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุนหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กองทุน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมเว้นแต่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นคู่สัญญานะครับมาตรา31ครับคุณวุฒิความรู้ความสามารถประสบการณ์วิธีการสรรหาการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งค่าจ้างค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการทดลองปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จัดการนะครับให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดในการจ้างผู้จัดการให้ทำเป็นสัญญาจ้างซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุให้ผู้จัดการต้องผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบตามวรรคหนึ่งโดยให้มีอายุสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4ปีเพราะนั้นผู้จัดการก็อยู่ได้คราวละ4ปีนะครับไม่เกิน4ปีเท่าที่คราวละไม่เกิน4ปีและเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจ้างแล้วคณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน2วาระนะครับได้แค่2วาระนะติดต่อกันการทำสัญญาจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจทำสัญญาในนามของกองทุนก็คือประธานกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเป็นผู้ลงนามทำสัญญาจ้างผู้จัดการนะครับมาตรา32ครับนอกจากพ้นจากตำแหน่งตามสัญญาจ้างผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา30นะครับมาตรา30ก็คือนี่แหละนะครับต้องห้ามตรงนี้มาตรา30นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็4คณะกรรมการมีมติให้ออกเพราะความบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3นะครับของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่นับรวมผู้จัดการนะครับคือผู้จัดการไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับจะไม่นับรวมนะก็คือกรรมการเนี่ยสามารถที่จะออกเสียง2ใน3ให้ผู้จัดการออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือประพฤติเสื่อมเสียได้นะเพราะนั้นผู้จัดโดยไม่นับรวมผู้จัดการคำว่าไม่นับรวมผู้จัดการคือผู้จัดการไม่มีสิทธิ์ออกเสียงตรงนี้นะครับวงเล็บ5ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน2ปีติดต่อกันเพราะนั้นการมาเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ก็ต้องมีผลการปฏิบัติงาน2ปีนะครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการนะครับมาตรา33ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างรับผิดชอบการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกฎหมายระเบียบประกาศนโยบายและมติของคณะกรรมการนะครับมาตรา34การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานและการจ้างพนักงานและลูกจ้างนะครับให้คำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุนนะครับมาตรา35ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุนเพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ทั้งนี้นิติกรรมใดที่ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจกระทำต่อบุคคลภายนอกที่จะต้องรายงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนกระทำการก็คือต้องมาขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนที่จะกระทำการลงไปนะครับให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดนะนิติกรรมที่จะกระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบตามวรรคสองย่อมไม่ผูกพันกองทุนเว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบันนะครับมาตรา36การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดให้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผู้จัดการนะครับถ้ารักษาการแทนนะก็มีอำนาจเช่นเดียวกับผู้จัดการในกรณีที่ผู้รักษาการแทนมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติการแทนให้ผู้ปฏิบัติการแทนมีอำนาจและมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผู้ที่ซึ่งมอบหมายและมอบหมายหรือมอบอำนาจนะครับในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้จัดการเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่หรืออำนาจอย่างใดให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่อำนาจเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วยแล้วแต่กรณีนะครับมาตรา37ประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการพนักงานและลูกจ้างที่มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารงานในสำนักงานตามที่คณะกรรมการกำหนด
ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยว่าการกระทำใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุนความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีบุคคลในครอบครัวนะไม่เกี่ยวคนในครอบครัวนะครับของบุคคลตามวรรคหนึ่งตามที่คณะกรรมการกำหนดนะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือหรือรับทุนของจากกองทุนนะครับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับนะครับแก่บุคคลทั่วไปให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการพนักงานและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญาประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการพนักงานและลูกจ้างเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับหมวด3นะครับหมวด3การบัญชีและการตรวจสอบนะครับมาตรา38กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและแสดงผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินของกองทุนโดยถูกต้องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะครับมาตรา39ให้กองทุนจัดทำรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนะครับปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามคณะกรรมการกำหนดมาตรา40การรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดนะครับมาตรา41ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เราเรียกว่าสตง.นะครับหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายใน180วันนะครับ180วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้คณะกรรมการประกาศรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะครับมาตรา42ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะ1อันนี้คือตรวจสอบภายในของกองทุนเองนะครับคณะ1ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตอนนี้ดูคณะกรรมการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการผู้แทนสํานักงบประมาณคน1และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งอีกคน1เป็นกรรมการในการตรวจสอบภายในให้สำนักงานจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรนะครับนะฮะทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดนะครับมาตรา43ครับให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อให้ทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วยนะครับหมวด4ครับการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนมาตรา44ครับทุก3ปีอันถือว่าเป็นรอบการประเมินทุก3ปีนะครับอันถือว่าเป็นรอบการประเมินให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนโดยก่อนครบกำหนด3ปีไม่น้อยกว่า6เดือนนะก็คือก่อนที่จะครบ3ปีเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยนะครับก่อนที่จะ6เดือนที่จะครบ3ปีเนี่ยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจากผู้ซึ่งมีความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการเงินการศึกษาและการประเมินผลจำนวนไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน5คนเพื่อทำหน้าที่อะไรครับเพื่อทำหน้าที่ดังต่อนี้ครับวงเล็บ1ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนวงเล็บ2รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการดำเนินกิจการของกองทุนวงเล็บ3ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนวงเล็บ4รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน180วันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมินนะครับและเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้แจ้งให้กองทุนทราบและให้กองทุนเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วยเมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการตามวรรค2เสร็จแล้วให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่นะก็คือดำเนินการประเมินตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วก็พ้นจากหน้าที่ไปจบนะครับจบไปตรงนี้มาตรา45ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ1จัดทำแผนและประเมินการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนในการประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานนะครับวงเล็บ2มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนวงเล็บ3แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือให้ปฏิบัติการในเรื่องใดได้ตามที่เห็นสมควรแผนและประเมินการค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ1นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนนะครับหมวดสุดท้ายครับหมวดที่5การกำกับและดูแลมีมาตราเดียวครับมาตรา46เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้กองทุนชี้แจงแสดงความเห็นทำรายงานหรือยับยั้งการกระทำที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา5นะครับหรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกองทุนตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนได้ในกรณีที่กองทุนต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีให้กองทุนนำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสิทธิ์ยับยั้งสั่งให้จัดแสดงทำรายงานให้กับนายกก็เสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไปได้นะครับสุดท้ายครับบทเฉพาะการมาตรา47นะครับให้โอนบรรณากิจการทรัพย์สินสิทธิหน้าที่หนี้ภาระผูกพันเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและเงินงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยกองทุนนี้นะครับกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพ.ศ.2553ที่มีอยู่ก่อนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ก่อนในพรบเนี่ยนะครับวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นไปเป็นคือให้ไปเป็นของกองทุนเนี่ยนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้หนี้ตามวรรค1ไม่รวมถึงหนี้ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเลขที่1/2554ลงวันที่4เมษายน2554เนี่ยและสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนระหว่างกระทรวงคลังกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเลขที่2/2554ลงวันที่23 มิถุนายน 2554เนี่ยสำหรับหนี้นะหนี้ที่ผูกพันกับกระทรวงการคลังเนี่ยไอ้สำนักงานเดิมเนี่ยนะครับสำนักงานไอ้ส่งเสริมสุขภาพอะไรพวกเนี้ยนะครับดังกล่าวเนี่ยที่เป็นภาระของสำนักงานกองทุนสนับสนุนนะครับการสร้างเสริมสุขภาพให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้คณะรัฐมนตรีนั้นมีอำนาจนะมีมติให้หนี้นั้นตกและพับไปสรุปแล้ว
คำว่าตกและพับไปไอ้นี่ที่ผูกพันกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนเนี่ยที่ทำกับกระทรวงการคลังเนี่ยให้ตกไปนะเพราะนั้นไอ้นี่ก็จะไม่มาอยู่กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับจบไปแล้วนะครับเรียบร้อยด้วยพรบตรงนี้นะครับมาตรา48ครับมาตรา48ภายใต้บังคับมาตรา47ให้กองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพโอนเงินงบประมาณประจำปี2561ที่ตั้งไว้ตามแผนงานและโครงการของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบแล้วทั้งหมดให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาทั้งหมดเลยนะครับก็ยกเงินงบประมาณปี2561เนี่ยมาให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับมาตรา49เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งโอนมาตามมาตรา47นะครับก็คือสำนักงานส่งเสริมคุณภาพแล้วก็สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพเยาวชนเนี่ยนะครับให้โอนพนักงานเจ้าหน้าที่มาทั้งหมดเลยนะครับได้รับเงินเดือนและค่าจ้างรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆเท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมพางไปก่อนนะครับไปพางก่อนโดยเบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจนกว่าจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะเพราะนั้นพนักงานเจ้าที่ที่จะมาอยู่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยก็เอาเงินรับเงินจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไปก่อนนะครับและเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นนำส่งเงินที่ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นนะครับจะกำหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิประโยชน์น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ไม่ได้ก็คือให้ได้รับเท่าเดิมนะครับจะน้อยกว่าที่เคยได้รับดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับมาตรา50เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอาจมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกิน4ปีให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการหรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัดนะครับเหมือนผมสมมติเนี่ยผมสมมติเป็นข้าราชการครูแล้วผมไปทำงานให้กับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยระยะเวลาที่ผมไปทำงานให้กับสำนักงานกองทุนเนี่ยก็ให้เหมือนกับที่ผมปฏิบัติงานที่อยู่ในที่ผมเป็นข้าราชการครูอยู่เดิมนะครับระยะเวลาการทำงานอันเดิมได้นะครับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญนะครับเพื่อประโยชน์การตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้นในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมรรคหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนดนะครับมาตรา51ในวาระเริ่มแรกให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับภายใน60วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพราะนั้นวันที่11พฤษภาคมนะครับบังคับใช้ก็มีเวลาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมมาก็คือ60วันนี้จะต้องมีคณะกรรมการบริหารกองทุนนะฮะทั้งนี้ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา18นะวงเล็บ2และวงเล็บ3ให้คณะกรรมการให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศนะครับตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาลงวันที่2มิถุนายน2560นะครับประกอบไปด้วยและในระหว่างที่นะก็คือให้เอาประกอบไปด้วยในการแต่งตั้งตรงนี้นะครับ
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพ.ศ.2553เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพางก่อนนะครับเมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพรบนี้แล้วให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพ.ศ.2553นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงเป็นอันสิ้นสุดผลการบังคับลงไปนะครับมาตรา52ในวาระเริ่มแรกให้ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพ.ศ.2553เนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พรบนี้ใช้บังคับพรบนี้นะครับเป็นผู้จัดการตามพรบนี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพรบนี้นะครับก็ให้เป็นไปก่อนนะครับ53ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์ตามมาตรา16นะครับวงเล็บ2ออกระเบียบตามมาตรา23วงเล็บ6วงเล็บ7และมาตรา35วงเล็บ2ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา51นะครับสุดท้ายมาตรา54เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารอบการประเมินตามมาตรา44ให้เริ่มนับปีถัดจากปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นปีที่1นะครับต่อไปมาตรา55ครับในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำระเบียบข้อบังคับหรือประกาศเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาใช้บังคับแต่การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลมนะครับผู้สนองพระราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับหมายเหตุนิดนึงครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือโดยที่มาตรา54วงเล็บ6มาตรา54วรรค6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐเนี่ยจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อใช้มาตรการและกลไกทางภาษีรวมทั้งให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนะโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพ.ร.บ.นะครับกองทุนเพื่อนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับมีนิดหนึ่งครับก็คือพ.ร.บ.นี้มีทั้งหมดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพ.ร.บ.นี้มีทั้งหมดนะ5หมวดนะครับ5หมวด55มาตรานะครับ5หมวด55มาตรานะครับ5หมวด55มาตรานะครับ1บทเฉพาะการนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ